นี่คือเฟสออฟแฟนคุณละฝาใครวะบอมแบกบูสนุกสนานนะครับรับกับรายการนี้นะครับทุกวันอังคารครับ20:05 นะครับก่อนอื่นเรามาพบกับนักสืบของเราก่อนวันนี้ทั้ง5ท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โจ้ครับสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับน้องศิษย์และพี่คิดสวัสดีครับวันนี้นะเดี๋ยวจะมีคนคนนึงนะมาเป็นแฟนคนละฝาของพวกเราแล้วก็มาปลอมตัวเป็นพวกเราเนี่ยหนึ่งไอ้นี่หนึ่งไอ้นี่นะแล้วเราก็มีหน้าที่ดูสังเกตพฤติกรรมเขาดูเรื่องที่เขาเล่ามาอะไรใดๆนะแต่ว่าตัวจริงก็ต้องเฉลยนะมองมันยังไงเราก็จับได้หนูอยากรู้เหมือนกันเคยดูอยู่ทางบ้านบอกว่ารายการเนี่ย AI แบบเนียนเป๊ะหนูอยากจะรู้ว่ามันเนียนแค่ไหนใช่นี่กัน AI ใช่ปะเนี่ย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 เฮ้ยจับได้ดีกว่านี่เราเองโก้เอออันนี้ใช่พี่นี่เองโก้ท่านแรกเดี๋ยวคุณไปดูเองก่อนต้องดูก่อนนะใน5คนนี้นะใน5คนนี้ดูซิวันนี้ AI จะเป็นแฝดคนละฝาของใครพร้อมเลยครับแฝดคนละฝาครับเชิญหกโมงแล้วรอก็ยังมีข้าวนอนอยู่ดีกันจนเช้าไม่ดีพักผ่อนฝนโปรยลงมาโปรดจันช่วยยืดเวลาเธอได้ไหมนี่พี่เนี่ยคือพี่ดื่มกาแฟกับฉันอีกสักแก้วหนึ่งอยู่อีกนิด Netflix อีกสักเรื่องหนึ่งแค่เราสบตาอยากให้เข้มนาฬิกาเดินช้าช้าอยากให้สนนานกว่านี้จังถ้าจำรู้หรือยังที่ต้องใช้ชีวิตด้วยกันอยากเจอเธอทุกวันพอเป็นไปได้ไหมติดเธอไม่ไหวติดฝนยิ่งด้วยกันก่อนได้ไหมถ้าเธอมีรีบไปฝนยังมีจางกลับไปเดี๋ยวไม่สบายอยู่ก่อนไหมเธอไม่ไหวติดฝนยืนด้วยกันก่อนได้ไหมถ้าเธอมีว่าอะไรฝนยังมีซ่ารออีกปั๊บเราเคยลาจะได้ไหมติดเธอเข้าแล้วไม่อยากให้ไปติดเธอไม่ไหวติดฝนอยู่ด้วยกันก่อนได้ไหมถ้าเธอมีรีบไปฝนยังมีจางกลับไปเดี๋ยวไม่สบายอยู่ก่อนไหมติดเธอไม่ไหวติดฝนอยู่ด้วยกันก่อนได้ไหมถ้าเธอมีว่าอะไรฝนยังไม่ซารออีกปั๊บเราเคยลาจะได้ไหมติดเธอเข้าแล้วไม่อยากให้ไปตาเขาแข็งแข็งตาเขาแข็งแข็งแต่ทุกอื่นเหมือนทุกอื่นฟิลเตอร์โกลเยอะไปหน่อยชื่อเขาอาจจะยิ้มได้แค่นี้เติมโกลดอกเยอะไปหน่อยเดี๋ยววันนี้ไม่ใช่แม่น้ำตาไปถ่ายไหมหรือว่าไม่ได้ไม่ใช่หนูนี่ไม่ใช่เขาเขามาในรายการได้ร้องเพลงนี้ไหมไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องเคยร้องเพลงนี้ไหมไม่เคยไม่เคยด้วยไม่เขามีตรงนี้เหมือนกันด้วยนะอะไรอะไรกันอ่ะเออเหมือนกันเด้เลยมีคิดเป็นตอนนี้หนูกลัวอะไรรู้ไหมทำไมนี่มันใช่หนูหรือเปล่านี่มันเป็นหนูหรือเปล่าอุ้ยชอบมากเลย AI เป๊ะมาก AI เป๊ะมากเดี๋ยวเขาจะมาเล่าเลยว่าถ้าเกิดเขาเป็นแฝดตัวจริงนะเดี๋ยวเขาจะรู้เรื่องราวของยายคนนี้เลยเฮ้ยน่ากลัวแล้วน้ำตาลพี่ว่าน่ากลัวแล้วน่ากลัวคุยเลยค่ะเรียกมาแชร์อาจจะมีความลับอะไรบางอย่างต้องมีความลับแฟนจ๋า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 เราชื่อน้ำตาลนะเฮ้ยเติมโมเยอะเกินไปหรือเปล่าเขาบอกตาดูเกรงๆนะคะเธอดูตาเกรงๆนะเฟ
เราเขาไปเติมหมอเดียวกันเติมหมอเดียวกันให้มันจบแรงมากเดี๋ยวอันนี้น้ำตาลนี่ตัดปิ๊บน้ำตาลอ้วนนั่งได้แล้วอ้วนอ้วนเอ้าอ้วนอุ้ยน้ำตาลหน้าเธอตึงโบมากเลยนะหน้าเธอเนี่ยตัวคุณด่าตัวเองเลยอะตอนเนี้ยเรื่องผีของน้ำตาลดีกว่าเรื่องหลอนของน้ำตาลมีเรื่องหลอนเขามีวิญญาณปามขป่าคุณนี่เหรอคือหมอคือวิญญาณเธอเป็นผีเออแล้ววิญญาณปามวิญญาณที่นั่งอยู่ปลายเตียงวิญญาณนั่งอยู่ปลายเตียงหรอเธอเคยเห็นเหรอหรือว่าใครเคยเห็นที่เลที่ปลางเห็นไงที่ไปนอนกับเธออะแล้วก็มีนั่งอยู่ปลายเตียงแต่ไม่ใช่เธอน้ำตาลเล่าเรื่องนี้นี่เคลียร์เรื่องนี้นี่คือไงคือตาลน่ะกับปรางเมื่อก่อนเราแบบอยู่บริษัทเดียวกันค่ะก็คืออยู่ค่ายเดียวกันเวลาไปไหนมาไหนก็คือจะได้นอนด้วยกันตลอดอะไรเงี้ยไปทำงานที่ต่างจังหวัดแล้วนอนคนละเตียงแต่ว่านอนห้องเดียวกันเลยทีเนี้ยเขาภูมิใจเขาภูมิใจเขาภูมิใจเนาะภูมิใจนะเนี่ยเขาภูมิใจเนี่ยทำไมแล้วทีเนี้ยตาลก็นอนตอนแรกตาลนอนแล้วตาลก็หันไปแล้วแบบเห็นปางแบบว่าเหมือนคุมผ้ากลัวเหมือนกลัวอะไรเงี้ยเหมือนกลัวแต่ตอนนั้นนึกว่าเออชีคงคุยกับแฟนหรือว่าคุยกับใครอะไรสักตีสักอย่างคุณบงโทรศัพท์เข้าใจว่างั้นใช่แล้วก็อ๋อโอเคไม่อยากกวนหันหลังเพื่อนออกไปจนตอนเช้าเพื่อนมาเล่าให้ฟังว่าคือปางเนี่ยนอนแล้วทีนี้ก็ตรงที่ปางนอนอ่ะติดกับห้องน้ำฟังห้องน้ำแล้วทีเนี้ยปางนอนหันหน้าไปในห้องน้ำเห็นตาลอยู่ในห้องน้ำแล้วทีก็ฮะคือเขาคิดว่าตาลเข้าห้องน้ำอยู่เขาเลยอ๋อสงสัยเพื่อนตื่นมาเข้าห้องน้ำเขาก็เลยพลิกกลับมาปรากฏว่าตาลนอนอยู่บนเตียงแล้วทีนี้เขาก็อยู่ดีๆเขาก็รู้สึกว่าข้างหลังอ่ะมีคนเดินมาแล้วก็มานั่งตรงปลายเตียงเขาแล้วพอเขาก็เห็นเป็นตาลนั่งอยู่ข้างหลังไม่เขาแล้วเธอจะรู้ได้ยังไงถ้าเธอไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์มันเป็นเธอใช่ไหมวันนั้นน่ะใช่ก็ฉันเป็นแฝดก็ฉันเป็นแฝดก็ฉันเป็นแฝดป่าน่ากลัวมากเลยอ่ะเหมือนแบบเป็นแฝดต้องกู้เหนือได้เพราะมีคนไหนลองกู้เหนือเล่าว่าเป็นคนเหนือคนเหนือแตกอ่ะก็ฉันไม่อยากกู้เอาแต่ใจซะด้วยแฝดมีเรื่องที่วัดอีกใช่ไหมมีเรื่องที่วัดมีสิคะไปวัดพระก็พักว่ามีคนหน้าเหมือนน้ำตาลอยู่หน้าวัดแต่เข้าวัดไม่ได้ฮะเหรอมีสิแบบนี้นะคนที่ทำไมน่ากลัวโอ้เหรอมีเธอฉันจะบอกเลยนะว่าพระไม่ให้พูดถึงเขาใครที่พูดถึงเขาอ่ะเขาจะตามคนนั้นอ้าวอ้าวก็เธอนั่นแหละเป็นคนพูดเธอเป็นคนพูดใช่เพราะมันหน้าที่เหรอกลัวบ้าหนูกลัวจริงๆเนี่ยจริงๆเธอรู้ไหมว่าเป็นวิญญาณมีวิญญาณตามเขาจริงๆเขามีฝาแฝดค่ะฝาแฝดที่ไม่ใช่ฉันน่ะไม่หนูเป็นแฝดเลือดคือตอนที่ท้องอ่ะเหมือนท้องตอนแรกแบบว่าเหมือนแบบว่ามีก้อนเนื้อขึ้นมาอีกก้อนนึงของแม่แล้วตอนแรกเขานึกว่าเป็นแฝดแต่อีกอันน่ะเขาเรียกว่าอะไรไม่เจริญเติบโตเป็นคนนะคะมันก็เลยใช่แล้วทีเนี้ยเราก็อยู่ด้วยกันมาอย่างนั้นแล้วพอตอนค่ะแล้วตอนคลอดออกมาก็คือเหมือนก็จะมีก้อนอันเนี้ยออกมาด้วยแต่ว่าเป็นเหมือนแบบเป็นก้อนเลือดอันนี้ไม่มีหัวใจไม่มีอะไรใช่ไม่มีค่ะเหมือนเขาก็หยุดไปอะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรแล้วแล้วทีเนี้ยที่เล่าว่าเรื่องที่วัดอ่ะก็คือหนูไปครอบครูก็ทุกคนครอบปกติเลยพอหนูคานเข้าไปอะไรเงี้ยท่านก็กำลังจะพูดแล้วค่ะท่านก็มองหน้าแล้วบอกว่ามีคนหน้าตาแบบเนี้ยยืนอยู่นอกวัดเข้าวัดมาไม่ได้ใช่แล้วเขาภูมิใจมากกับแบบที่เขารู้เล็บอะไรเห็นทำเล็บไหมเออใช่ทำเล็บนี่ทำเล็บเป็นตัวเหมือนการ์ตูนอ่ะเมื่อกี้การ์ตูนเขาจับผมอ่ะโป๊ะแล้วนี่เขาโชว์ด้วยเขาโชว์ด้วยเขาโชว์แสดงว่าเขาไม่กลัวเขาไม่กลัวถูกจับได้ผมถามไปดิคุณรู้ไหมว่าแฟนเขาชื่ออะไรไผ่แฟนฉันไผ่แฟนฉันฉันชอบที่สุดเวลาเขาเต้นกังนัมสไตล์คืออะไรเต้นกังนัมสไตล์คืออะไรลองถามเขาสิครับป๋าอันนี้เขารู้ลึกไหมเรื่องจริงไหมเรื่องจริงไหมเรื่องจริงเรื่องจริงเหรอคือยุคนั้นมันเป็นยุคที่แบบว่าเหมือนกังนัมสไตล์เขาดังมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วตะไผ่เขาชอบเต้นโคเวอร์ตะไผ่ชอบเต้นโคเวอร์เหรอคือก่อนที่เขาจะเจ็บกระดูกสันหลังเขาจนถึงทุกวันนี้คือช่วงนั้นเขาแบบเต้นเก่งใช่ใช่ใช่แล
แล้วเขาก็ถ่ายคลิปแล้วก็อัดคลิปส่งมาให้หนูดูเป็นแฟนยังตอนนั้นหรือจีบจีบเดี๋ยวก่อนนะจีบหญิงโดยส่งกางน้ำตาลกางน้ำตาลมาให้เหรอไม่เขาส่งแบบเขาชอบเต้นมากตอนนั้นอ่ะคือไม่ใช่แค่เพลงนี้แต่ว่าแบบเหมือนมีเพลงนี้หลายเพลงอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจส่งท่าเต้นให้ผู้หญิงเนี่ยเอาถามผู้หญิงถามผู้หญิงก็มองว่ามันก็ถามผู้หญิงเนี่ยเอาถามซีนเลยก็ได้ซีนโอ้โหเราชอบกันเธอจังเลยไม่นักเต้นเก่งจังเลยแต่เธอเพลงนี้ก็เพลงเดียวนี้ไงมันต้องมีเพลงอื่นอีกหนูมองว่าเป็นไผ่ไงใช่นางตาน่ารักไม่ถึงพี่ไผ่เต้นเก่งแล้วพอเขาส่งมาแล้วไงเรามีใจเลยชอบคนเต้นเก่งเลยไงหรือว่าโอ้เสียวดีน่ารักไงน่ารักดีน่ารักอย่างเงี้ยเหรอเออน่ารักเขาไม่ค่อยมีใครกล้าทำนะหนูก็มองว่ามันก็ตลกอ่ะเพราะว่ามันก็มีเรื่องอื่นที่แบบว่ามันแปลกมันเป็นความแปลกใหม่ในชีวิตชอบคนแปลกความแปลกใหม่ในชีวิตศึกษาสิ่งใหม่บนโลกใบนี้หรือว่าเม้นใน IG ก็จะเม้นแบบเหมือนปรัชญาชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นก็จะแบบสวยนะครับน่ารักจังอันนี้แบบว่าเป็นขอบฟ้าที่สวยมากครับอะไรเงี้ยเป็นไงเป็นไงเล่ายูนิคเป็นความยูนิคชอบปรัชญาแบบนี้เขาเคยสวีทกันแล้วก่อนเนี่ยแฟนเขาเข้าป่าเขาก็ไปแต่เดี๋ยวนี้เขาหมดโปรแล้วแรงมากเขาทำงานเยอะหรือเปล่าเขาเข้าป่าไปเป็นอาทิตย์ทนทุกอย่างทนร้อนคนยุงกัดคนไม่ใช้โทรศัพท์แต่พอหลังๆเนี่ยหมดโปรก็ให้ไผ่ไปคนเดียวนั่นแหละพี่เขารู้เรื่องพี่เยอะมากเขารู้เรื่องเยอะมากเลยนะคือในใจน้ำตาลอะพอแค่นี้ได้ไหมใช่หนูเริ่มรู้สึกว่าทานโทษนะคะหนูทำอะไรผิดหรือเปล่าไม่เขาเล่าสู่กันฟังเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวก่อนนะตอนบทโปรนี่คืออะไรแรกๆเราก็แบบใจเราสู้ไงเราเป็นหญิงนักสู้แต่ว่าให้ผู้ชายนำทางเราเพราะเขาเป็นรุ่นพี่พี่จะไปป่าไกลแค่ไหนน้ำตก15ชั้นหนูก็จะขึ้นไปด้วยเพราะเขาจะดูแลเราได้ทันจริงไอ้คือเข้าป่าเป็นทรมานไหมทรมานมากห้องน้ำอะเนาะจุดไฟอะเนาะแคมปิ้งเราต้องเท่แค่ไหนคือลำบากค่ะอย่างเงี้ยลักษณะคุณรู้ว่าเคยโดนไปลักษณะเคยโดนหลอกไปเหมือนกันค่ะแล้วโปรหมดเร็วมากไม่เธอเดี๋ยวก่อนแล้วผู้หญิงทำไมไม่บอกผู้ชายถึงว่าไม่ใช่ป๊าเราเป็นนักสู้เราไปไหวอยู่แล้วเราอะไรเรื่องแค่นี้แอดเวนเจอร์เราชอบมากเราไปถึงปุ๊บยังไม่ได้นอนเลยคืนแรกค่ะกลับบ้านได้ไหมจริงแต่มันกลับไม่ได้ค่ะป่ามันมืดใช่ไหมคะคุณแฟนใช่ค่ะยุงแมลงโอ้โหนี่ก็โดนเอาผู้ชายทำไมชอบพาผู้หญิงไปเข้าแคมปิ้งมันมีความโรแมนติกครับมันไปเจอน้ำตกพาเราไปให้เข็ดค่ะไม่ใช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 ่ไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นสวยๆนะมันมีพระอาทิตย์ขึ้นแค่ครั้งเดียวถามว่าพระอาทิตย์ขึ้นมึงตื่นไหมอาจารย์พูดอย่างถูกคือพาไปให้เข็ดใช่ไม่แต่เราก็ทนนะต้องเข้าใจว่ากิจกรรมตะไผ่เนี่ยมากกว่าประกันชีวิตดำน้ำอุปการะเข้าป่าเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆไปดำน้ำไปไหมฉันไม่ไปหรอกเมื่อก่อนเนี่ยเธอไปนะแต่หลังๆเนี่ยเธอนอกจากจะไม่ไปแล้วเธอยังดองแชทเป็นอาชีพด้วยดองแชทดองแชทดองแชทเรื่องดองแชทนี่คืออะไรฮะดองแชทหนูจะขึ้นสเตตัสที่ไลน์เลยค่ะว่าไม่ตอบไลน์เท่ากับปกติใช่หัวเหรอคือเป็นคนมีความรู้สึกว่าถ้าสนิทหรือว่ามีเรื่องเร่งด่วนอ่ะโทรหาเราไม่ก็ผู้จัดการเพราะขึ้นเบอร์อยู่หน้าไอจีอะไรอย่างเงี้ยเกือบจะเลิกกันตัวเองอ่ะดองเขาได้แต่เขาแค่อ่านไม่ทันนิดเดียวเนี่ยก็คือไปบอกเลิกเขาเป็นร้อยกว่าข้อความกินไว้ก่อนกินไว้ก่อนอันนี้ไม่ใช่ทำนะคะอันเนี้ยเธอไปฟังมาแบบมั่วๆแล้วค่ะฉันไม่มั่วนะมั่วอันนี้มั่วพี่ไผ่อ่ะเขาบอกฉันว่าพอเขาออกจากป่าเนี่ยเกือบจะเลิกกันเลยเพราะว่าเธออ่ะอันเซนไม่เป็นอันเซนไม่เป็นยุคนั้นมันยังไม่มีอันเซนค่ะใช่ใช่ประชาชนเด็กช่วงนึงอันเซนไม่ได้อันเซนมันเพิ่งมาจะมาเพิ่งมาเราก็เลยอันไม่ได้แล้วเธอพิมพ์ไปบอกเลิกเขาเป็นร้อยข้อความเฮ้ยตัวมารายการแฉอะไรสักอย่างตอนเนี้ยมาผิดรายการแน่เลยอ่ะ
คือตาไผ่อ่ะหายไป15วันแบบติดต่อไม่ได้ติดต่อไม่ได้เขาเข้าป่าลึกใช่แล้วทีเนี้ยหนูไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจว่ามันจะติดต่อไม่ได้ขนาดนั้นและณเวลานั้นหนูก็ไม่รู้ว่าเขาก็ไม่คิดว่ามันจะไม่มีสัญญาเราติดต่อไปปุ๊บไม่รีดไม่อ่านไม่อ่านโมโหมั้ยโมโหมากขึ้นมั้ยดึงกระแสดึงกระแสศิลปินขึ้นมามั้ยขึ้นของขึ้นระหว่างนั้นเหรอตอนนั้นบอกเลิกเขียนว่าเราเลิกกันใช่ฟีลประมาณนั้นแค่นี้เลยพิมพ์ไปเยอะมากพิมพ์ไปเยอะเลยเหรอใช่ก่อนที่จะถึงขั้นว่าเลิกเนี่ยหนูพิมพ์ไปประมาณวันที่10แล้วอ่ะเดินไปใช่ก็คือไม่ตอบก็อ่ะก็นั่นแหละก็อย่างที่ทุกคนเห็นได้ข่าวว่าแบบห่างกันไปสักพักทุกคนใช่ทุกคนเข้าใจคือมันมีข่าวช่วงนึงที่ห่างเพราะว่าเขาอ่ะเข้ามันไม่ได้ไม่บอกเราเอ้ยเขาบอกเราคนเดียวผู้จัดการเขาก็ไม่บอกพ่อแม่เขาอะไรเขาอะไรเงี้ยคือทุกคนไม่มีใครรู้แล้วกลายเป็นทุกคนมาตามกับเราห่วงเป็นห่วงแล้วช่วงนั้นมันมันเหมือนเป็นช่วงดวงตกของตาไผ่อ่ะอยู่ดีๆรถหนูก็พังแบบนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเกิดเหตุขึ้นกับเราพอดีแล้วเราก็ซ่อมรถเองเราเพิ่งพังเขาไม่ได้ใช่แล้วคือมีปัญหาอะไรกลายเป็นแบบว่าอุ๊ยเราโฮทุกอย่างได้นี่หว่ากลายเป็น15วันเราแข็งแกร่งนี่ทุกอย่างคุณเข้าใจเปล่าถ้าเธอแข็งแกร่งจริงอ่ะเธอจะไปงอเขาทำไมงออะไรไปพ่องอมั้ยงออยากรู้ไปงอยังไงคือตาลกับเขามีกฎกันคือเวลาโกรธห้ามปิดเครื่องห้ามหนีห้ามโกรธกันข้ามวันห้ามบอกเลิกดีนะเพราะว่าถ้าการที่เราแบบบอกเลิกกันง่ายๆอ่ะมันจะแบบเหมือนเอะอะทะเลาะกันก็บอกเลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาไม่โอเคกับข้อนี้ซึ่งเราก็เคารพมาตลอดแต่ว่าณเวลานั้นมันเป็น15วันที่เราผิดไหนจะลดพังนู่นนี่นั่นอีกแต่สุดท้ายจะไปง้อเขาบอกว่าต่อไปนี้ถ้าน้องให้โอกาสพี่จะซื้อโทรศัพท์มือถือที่เป็นดาวเทียมเอาโอเคป่ะล่ะอันนี้โอเคป่ะล่ะปรบมือให้คุณไผ่คุณไผ่ก็ถือว่าน่ารักนะอันนี้เขาแบบเป็นการแก้ปัญหาไงเป็นทางใจทุกฝ่ายสบายใจทุกฝ่ายเรื่องนี้ถือว่าเคลียร์นะคุณแฝดเคลียร์ไหมก็ได้มีเรื่องอื่นเห็นบอกว่าน้ำตาลนี่เป็นคนกินยากเหรอจริงเหรอเรื่องยอค่ะเรื่องอะไรที่กินแล้วอ้วกนางก็จะไม่กินอีกเลยเหรอเด็กๆกินมะละกอเยอะแล้วก็อ้วกอ๋อเหรอพอหลังจากที่อ้วกเป็นกลิ่นมะละกอนางก็ไม่กินมะละกออีกเลยใช่นอกจากมะละกอแล้วมีอะไรอีกที่เขาไม่กินโจ๊กค่ะล่าสุดก็ราเมงราเมงเดือดร้อนเพื่อนๆเขาไปญี่ปุ่นจะกินราเมงกันก็กินไม่ได้โอ๊ยแต่ก็ให้ทุกคนกินมันจะก็ไปหาซื้อทาโกยากิกินเองแต่มีอย่างนึงที่อ้วกแล้วเขาก็ยังกินนะคะอะไรอ่ะอะไรอะไรคะเน่าค่ะไอเลิฟใช่ไหมล่ะไอเลิฟแม่รอยกเวทจะไม่กินอีกต่อไปแล้วเห็นขวดก็ไม่ได้ตกไม่บันได้เริ่มจากมะละกอก่อนเริ่มจากมะละกอก่อนคือตอนเป็นเด็กเราเป็นเด็กต่างจังหวัดอ่ะปู่ย่าตายายชอบเอามะละกอแบบสุกๆให้เรากินกล้วยสุกเขาอยากให้ระบบความถ่ายดีใช่หวานๆกินเพราะว่าเราเป็นคนกินยากอะไรเงี้ยเขาก็จะให้แอนพวกเนี้ยกินนำร่องไปก่อนแล้วก็จะแบบป้อนข้าวแทนอะไรเงี้ยกินแล้วเรายากเรากลายเป็นเราชอบทีนี้เราเห็นมะละกอไม่ได้เราก็กินเยอะค่ะแล้วเนี้ยมันแก๊สมันตีแล้วมันก็เลยอ้วกแล้วเนี้ยอะไรก็แล้วแต่ที่หนูต้องถ้าอ้วกออกปากออกจมูกอะหลังจากนั้นมันเหมือนพอได้กลิ่นแล้วมันจำไปมันจำไปเลยอย่าไอ้ฉันนี่มาอยู่ข้างหลังบ้างนะไม่ตกลงตอนเนี้ยรู้หรือยังว่าเขาคือใครคือมันแบบพวกคุณผมเปิดโอกาสพวกคุณได้คุยกับเขาแล้วให้ถามอ่ะพี่คริสรู้จักกับน้ำตาลมานานหรือยังคะรู้จักเป็นแปดเข้าฝาหอยบ้าเหรอฉันเกิดมาก็เท้า40เลยจ้ะอันนี้คือเหมือนมากคือเหมือนจนแบบแยกไม่ออกคือไม่รู้ว่าอันเนี้ยเอากล้องมาแอบถ่ายน้ำตาลไว้หรือน้ำตาลมาถ่ายไว้ใช่ทำไมเธอถึงรู้เรื่องของเขาเยอะขนาดนี้เรื่องของเธอฉันก็รู้เยอะจากคริสหอวังโอ้ยเธอก็เคยปั๊มผู้ชายไปญี่ปุ่นนะโอ้ยแม่ยังไงไอ้หล่อมากเดี๋ยวมันคนไอ้กันไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเธอถอดวิกแล้วเธอมาใส่ผมสั้นเป็นชั้นเหรอเธอรับจ็อบนั่งข้างหลังใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวมีเรื่องนะพี่ผู้ชายพ่อหน้าพ่อหน้าดีเดินไปจากหัวมันแบบเหมือนมากเลยเหมือนอะแล้วเรื่องที่ญี่ปุ่นว่าไงเรื่องที่ญี่ปุ่นเดี๋ยวค่อยเคลียร์ค่ะตำรวจเรียกอยู่เดี๋ยวก็รอไปทั้งน้องเซนคุณค
คยร่วมงานกับพี่น้ำตาลใช่หรือเปล่าทำไมฉันต้องบอกเธอด้วยยะหน้าตาเดี๋ยว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 เฉลยออกมาเจอกันหน่อยนะคะใจเย็นๆคุณเคยร่วมงานกับดิฉันหรือเปล่าคะฉันเคยร่วมงานกับคุณแต่ไม่ใช่คุณเอ้าเอ้าหนึ่งในห้าคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะฉันเคยร่วมงานโอ้ยหนึ่งในห้านี้กับพี่โกหรือเปล่าคะทำไมฉันต้องบอกเธอรี่ยะคุยหน่อยนะคะแซ่ในห้าคนนี้คุณเคยร่วมงานกับแค่คนเดียวหรอน่าจะสองน่าจะสองเอาไว้เธอต้องรู้สิว่าเธอหนึ่งหรือสองความจำไม่ดีหรอหนึ่งหรือสองนะอย่าออกมานะออกมาโดนตบสามคนแรกตัวเลยทำไมก็ตีตบฉันถึงหรอโอ้โหบอกว่าไอ้ไอ้นี่มันบูลลี่หนูบูลลี่หนูกระหนักมันใจเย็นดิตาไอ้ไอ้มันบูลลี่หนูใจเย็นดิใจเย็นดิคนในปัจจุบันก็ไม่มีบูลลี่กันแล้วใจเย็นทำไมออกมาไม่ได้นะคะอย่าออกมานะออกมาไม่ได้ออกมาคุณเป็นตายขาคู่เฮ้ยนี่เราเคยเล่นละครด้วยกันปะเนี่ยฉันไม่อยากเล่นละครกับไนกี้ค่ะโอ้เฮ้ยดูออกมาเลยไม่เย็นอย่าออกมาเลยหุดใจออกมาไม่ได้แล้วแม่เป็นหวยแล้วเว้ยเดี๋ยวก่อนแฟนผมอะไรวะตอนนี้ครบทุกคนแล้วขาดหนึ่งอย่าฟังมึงกล้าไหมกล้ากับป๋าไหมป๋าเถอะป๋าว่าไงคะป๋าน่ารักกับหนูเสมอค่ะเนี่ยอย่าทำอย่างนี้ให้คุณจะคุยเขาไหมคุณแฝดเคยร่วมงานกับหนูเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมครับก็หลายปีอยู่นะหลายปีอยู่นะก็หลายปีอยู่นะก็หลายปีอยู่นะเขาบอกว่าหลายปีนี่มันกี่ปีละคะจำไม่ได้หรออย่าใช้อารมณ์คุณจะใช้อารมณ์คุณจะใช้อารมณ์มาโดนแน่หน้าตาคุณนี่คุณแฝดโดนตัวจริงตบแน่บอกเลยพ่อทำไม่ชันน่ะต้องเลิกกองดึกนะโกตีวิเคราะห์เลยวิเคราะห์เลยวิเคราะห์เลยโกวิเคราะห์เลยกองดึกเธอก็ต้องรีบๆถ่ายเพราะว่าฉันจะรีบกลับแล้วผู้ชายรออยู่เฮ้ยรู้เรื่องเยอะเลยเขารู้เยอะรู้เยอะมากเขารู้เยอะมากไม่เรากลับบ้านถึงจริงเหรออันรีบๆถ่ายรีบๆถ่ายฉันกลัวแล้วฉันจะกลับบ้านแล้วยายเธอก็ถ่ายไม่ถูกหรอยอมแพ้เลยก็ได้ก่อนกลับบ้านมาแวะมาให้น้ำตาลตบก่อนเด้อเธอเจอฉันจริงๆเธอก็ไม่กล้าตบหรอกน้ำตาลผมบอกว่าตอนนี้พวกคุณได้พูดคุยกับเขาแล้วลองวิเคราะห์มาเพื่อเป็นไกด์ไลน์เดี๋ยวคนที่ต้องตัดสินใจคือน้ำตาลนะไม่รู้นะพี่รู้สึกว่าการพูดเนี่ยมันมีจีบปากจีบคอแล้วมีผู้หญิงคนนึงคือมีเวลาพี่พูดแล้วกินน้ำลายพี่จำได้ใครอะคือบุคลิกลักษณะของคนคนนี้ที่คุณว่าเวลาพูดจะจีบปากจีบคอเล่นหน้าเล่นตาแล้วก็แบบไหลเขาจะแบบว่าจะดิสก้าถ้าเขาพูดเนี่ยอยู่นิ่งๆนิ่งๆอย่างเงี้ยขาดใจตายเลยอันนี้คือรายการเขาบอกว่าเบาๆหน่อยพี่อย่ายักคอมากใช่เหมือนมีคนปรามตลอดเวลาลูกคุ้งตุ๊กตาที่อยู่หน้ารถอ่ะคุณไนกี้ลองวิเคราะห์ดิครบกับคนนี้ต้องจิตตะการเยอะว่างั้นเถอะของคุณคิดว่าคนนี้ผมดูแล้วเขาเป็นคนที่รู้ลึกมากครับรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำตาลดีหนูแอบมีความรู้สึกว่ารายการนี้ทำกันบ้านเก่งทำไมบางความลับหรือว่าบางข้อเนี่ยมันเป็นแค่คนนี้เท่านั้นที่รู้ตอนแรกหนูกำลังจะเชื่อว่าเป็นคนนี้บางอันก็คือมีแค่พี่ไผ่รู้บางอันพี่ไผ่ไม่เคยรู้เอาจริงเหรอใช่แสดงว่าเขาต้องหาข้อมูลหลายๆที่มีบางอันที่พี่ไผ่ก็ไม่รู้แต่ตอนนี้รู้แล้วแต่ตอนนี้พี่ไผ่รู้แล้วรู้แล้วแย่ละเอาลองดูซีนหนูอ่ะคิดว่ามีคนอยู่คนหนึ่งใช่ใช่ซึ่งคิดว่าเป็นคนเดียวกับพี่โกะแน่เลยเหรอเป็นคนที่เราร่วมงานกันเมื่อปีที่แล้วและความจริตจะกล้าและความการพูดจาที่เขากล้าที่จะแบบเชื่อเถือนกับพวกเราถูกต้องเป็นคนต่อปากต่อคำต้องเป็นคนเนี้ยพี่โกบอกเลยเขาขาดใจตายแน่นอนหนูว่าอันเนี้ยเขาใส่ออกซิเจนเลยเพราะว่าเขาติ่งมากแล้วหนูงงมากว่าแบบหนุ่มญี่ปุ่นเธอเป็นแฟนเธอเป็นแฝดน้ำตาลแต่เธอก็ศึกษาความลับของฉันด้วยหรอเออเขาจะเป็นคนรู้เรื่องคนอื่นเยอะอ่ะพี่เคสขอสักชื่อดิมาหนูขอโทษจริงๆค่ะที่หนูมาเป็นนักสืบครั้งนี้ที่หนูคิดไม่ออกเลยลองใช้ไลน์ไหมให้น้องเพราะเดี๋ยวน้องต้องเป็นคนเลือกตัดสินใจหนูอ่ะมีความรู้สึกว่าเป็นเมย์พิชนาธ
เมย์เหรอใช่เมย์พิชนาธไม่รู้ทำไมแต่ว่าเขาไม่ลิงก์กันเพราะฉะนั้นน่าจะไม่ใช่เมย์พิชนาธโอเคเขาอาจจะไม่สนิทกับน้ำตาลก็ได้แต่ว่าบุคลิกส่วนตัวเขาอะเมื่อกูตบกันไหมให้น้ำตาลตัดสินใจเลยขอหนึ่งคนหนูแจ็คกี้แต่ผมคิดเหมือนกันใครนะแจ็คกี้แจ็คลีนแจ็คกี้เหรอหนูก็คิดว่ามีแจ็คกี้แต่แจ็คกี้ก็มีสิทธิ์พูดจากับหนูแบบนี้ได้นายจะปัดจิปัดจิปหนูว่าเป็นแจ็คกี้ชาคลินมุนชุนเนี่ยใช่เหรอใช่นี่อย่าพูดทำไมแจ็คกี้ติดกิ๊บผมให้แน่นๆเลยค่ะโอเควันนี้นะฮะน้องน้ำตาลตัดสินใจเลือกว่าคนที่มาเป็นแฝดคนนี้คือแจ็คกี้ค่ะแจ็คกี้แจ็คลีนโอเคครับเชิญแฝดคนฝาของน้องน้ำตาลคือสวัสดีค่ะมีพิชาครับมีพิชาครับพิชาท่านจะจำกันไม่ได้ไปเลยเองมีพิชาพิชาชอบสวัสดีค่ะน้องเมย์มีพิชาสวัสดีค่ะไหนใครจะตอบใครใครจะตอบใครจะตอบสวัสดีนะพี่เมย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่วันนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์ค่ะนะถือว่าวันนี้เซอร์ไพรส์ถามจริงเมื่อกี้โหไหมโกรธไหมโหแต่ว่าหนูแอบคิดไว้แล้วเพราะว่าเรื่องบางเรื่องมันไม่ได้แบบคนนี้รู้อะไรเงี้ยแต่ว่าโมโหกันหมดเลยนะคะเดี๋ยวกันนะพวกคุณเป็นจะลุกตบเขาอ่ะพี่กลับย้อนดูเทปแต่เลยไม่มีใครพูดแบบนั้นไม่มีเลยไม่มีคนรักเมย์ใช่โอ้โหเฮ้ยมึงมึงออกมาเลยไม่แย่ออกมาแล้วออกมามึงตบตัวตัวเลยเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวมีเรื่องนะตอนที่ถามอะค่ะว่าในทั้งหมดเนี้ยคุณเคยร่วมงานกับแค่คนเดียวหรอเขาบอกว่าก็อาจจะสองอาจจะสองหรอแล้วเขาก็หันไปพูดกับพี่โก้บอกว่ามันก็หลายปีมาแล้วนะก็เลยจำได้อยู่ด้วยกันมือปืนอะมือปืนมือปืนเป๋เล่เป๋เล่ใช่มือปืนด้วยคือแค่รู้สึกตากับชียิ้มอะในเอเฮ้ยแต่นี่เดาจริงจริงรู้นึกว่าพี่รู้พอเรื่องเซอร์ไพรส์ที่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ไม่รู้ไม่รู้จริงๆพี่ก๊อฟเขาโมโหเธอนะจิตรักกันมากอย่าเมื่อกี้บอกตายอย่าใส่ร้ายตายแมวเทปมาดูเลยหนูกับเมย์เนี่ยถ่ายหนังมาด้วยกันเกิดเป็นเลยของพลอานนท์หนูกับเมย์เนี่ยเป็นเพื่อนรักเพื่อนซีกันมานานแล้วมึงมาแล้วมาแล้วอะไรมาแล้วนี่กินนอนด้วยกันเป็นเดือนแต่เมื่อกี้ไอ้อยู่นานจะเผาพี่โกต่อทุกคนไม่มีใครไม่ถึงเลยไม่มีไม่มีใครไม่ถึงเลยเพราะว่าวงเขาไม่ได้ใกล้กันเลยไม่ใกล้เลยเดี๋ยวกันนะมึงมายืนทำไมเนี่ยเขาเรียกมาไงเรียกมาไอ้ยืนผมงานเขาดู VR เลย VR เลยแต่เอาจริงๆ AI ทำซะหน้าเมย์ก็คือแบบไม่มองแล้วแบบไม่มีทางเลยที่ใครจะทายถูกใช่ไหมกลายเป็นเขาไปแล้วนี่น้องก็ชื่นชมคุณนะสวยมากเออถามจริงถ้ามีผู้ชายส่งเต้นกลางน้ำตาลมาโอ้กลางน้ำตาลเดี๋ยววันนี้กลับบ้านจะให้สามีเต้นโอ้ยโชว์เต้นโชว์เต้นถามจริงแฟนเคยชวนไปเข้าป่าไหมไม่เคยไม่เคยเห็นไหมเธอไม่ใช่เป็นแบบพวกเธอหรอกแต่ของพี่ก็จะเป็นความลำบากอย่างนึงจะชอบมากขี่อูฐขี่ม้าลิมเหวใครๆเอาไปฆ่าเหมือนกันทำไมมันยังรอดอยู่ไปไหมไปบอลลูนเฮลิคอปเตอร์ไปหมดน้องน้ำตาลวันนี้เจอพี่เมย์เป็นไงคะดีใจมากเลยค่ะขอบคุณมากหนูว่าแล้วติดตามพี่เข้ามาว่ากันเถอะเนาะสวยไหมสวยมากสวยที่จริงสะใภ้เจ้าป่ะคะในเวอร์ชันแรกใช่หนูไปดูแบบตอนนั้นเพราะว่าหนูมาเล่นตอนเวอร์ชันนึงเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าเล่นด้วยกันจะกลัวพี่เขาไหมเนี่ยไม่กลัวตัวร้ายอ่ะตัวร้ายไม่เมื่อกี้พี่เขาเล่นแรงนะเมื่อกี้ขู่เขาไปเยอะไงเขาก็เล่นแรงเหมือนกันเล่นแรงตามผลงานน้องเหมือนกันขอบคุณค่ะ
โอเคพูดถึงน้องหน่อยพูดถึงน้องหน่อยก็ดูละครเขาอยู่แล้วก็ชอบเพราะว่าเขาสวยวันนี้ก็ดีใจมากที่เอาหน้าน้องเขามาอยู่หน้าตัวเองหน้าตาใจหน้าตาคุณก็แอคติ้งเขาเวลาแบบสะใจป่ะอะไรเงี้ยนะถือว่าวันนี้ออกมาเป็นเมย์พิชนาธิ์เซอร์ไพรส์ครับเอาวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้งสองท่านทั้งน้องตาลและพี่เมย์ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับก็ไปเติมหมอเดียวกันน้ำตาหน้าเธอตึงโบมากเลยนะหน้าเธอเนี่ยตึงเหมือนหน้าตัวเองเลยอะตอนเนี้ยไผ่แฟนฉันฉันชอบที่สุดเวลาเขาเต้นกังนัมสไตล์เธอก็เคยตามผู้ชายไปญี่ปุ่นนะคริสหอวังเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวมีเรื่องนะติดเธอมีไว้ติดฝันอยู่ด้วยกันก่อนเรียกว่าคุณเมย์พิชนาเป็นฝาแฝดของคุณน้ำตาลได้แนบเนียนจริงๆครับผ่านไป1คู่แล้วทายผิดถือว่าเซอร์ไพรส์ส่วนฝาแฝดคู่ต่อไปจะเป็นของใครเราไปลุ้นกันต่อเลยครับก่อนอื่นนะครับไปดูนักสืบของเราวันนี้ทั้ง5ท่านก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีเจอ๋องครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เปาสวัสดีครับคุณตุ้มตาลนะครับน้องมิ้นสวัสดีครับแล้วก็สุดท้ายใช่คุณปั้นมาฮะอ้าวใช่สิครับสวัสดีครับผมปั้นผมปั้นปทุมราชครับปั้น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 นครทั้ง5คนนะฮะเตรียมตัวเพื่อเป็นนักเสิร์ฟแล้วเรามาดูกันว่าเอ้ยวันไอ้คนเนี้ยมันน่าจะเป็นใครนะฮะพบเลยครับแฟนคนละฝาครับชาติทำตัวตามสบายเหมือนเช่นทุกทีไม่มีทุกร้อนอะไรเพียงเลยใช่เลยพี่ก้อนแฝดคนละฝาของคุณเปิ้ลจะเป็นใครกันแน่ช่วงหน้าห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับพบเลยครับแฝดคนละฝาครับชาญทำตัวตามสบายเหมือนเช่นทุกทีไม่มีทุกร้อนอะไรเรียกเลยใช่เลยพี่ต้นพอดนตรีบรรเลงเพลงที่คุ้นเคยเราเองก็ยังร้องไปร้องดีกว่าพี่นะเนี่ยถึงใครคายไม่เป็นไรสักหน่อยแต่พอมองดูคนที่เขามีใครแม้ว่าผู้คนจะรายล้อมอยู่ยังเพ้อเหงาในใจพี่เล่นกี่เลยเหรอเมื่อไรจะมีใครใครสักคนที่เป็นของเราเมื่อไรจะมีใครใครสักคนนะที่รักเราเท่านี้ที่ต้องการขอเกินไปตรงไหนเมื่อไรจะมีใครใครสักคนที่เคียงข้างเราแค่อยากจะมีคนที่ทำให้ใจไม่ต้องเหงาไม่รู้ว่าต้องเมื่อไรเหมือนมันยังห่างไกลโอ้โหโอ้โหหาด้วยนาฬิกาเวลาเพิ่งจะเที่ยงคืนผู้คนก็มากมายเสียงได้ไหมพี่เปา
เสียงได้ไหมเหมือนมากอ๋อดนตรีบรรเลงเพลงให้เต้นกันใครๆเขาก็เต้นไปยิ้มและทักทายกับคนรู้จักแต่คงไม่มีใครนึกซึ้งใจเราทั้งที่ผู้คนก็รายล้อมอยู่ยังเพ้อนึกเบาๆเมื่อไรจะมีใครใครสักคนที่เป็นของเราเมื่อไรจะมีใครใครสักคนนะที่รักเราเท่านี้ต้องการขอเกินไปตรงไหนเมื่อไรจะมีใครใครสักคนที่เคียงข้างเราแค่อยากจะมีคนที่ทำให้ใจไม่ต้องเหงาไม่รู้ต้องเมื่อไรเหมือนมันยังห่างไกลไม่รู้ต้องเมื่อไรเหมือนมันยังห่างไกลอะไรน้ำตาไหลน้ำตาไหลดิพี่ก่อนดูน้ำตาไหลน้ำตาจะไปคุณนอนซึ่งค่ะผมเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้จริงหรอหรือมีอนาคตคุณลองบอกพอดีว่าเขาเป็นอย่างนี้ไหมก่อนเป็นอย่างนี้เลยพี่เป็นอย่างนี้เลยเหรอไหนพี่เปิ้ลลองร้องเสียงสูงสิคนที่ทำให้ใจไม่ต้องเหงาไงเปล่าในนู้นดีกว่าเฮ้ยโอ้พี่กิ๊กทำไมพี่เล่นกับผมเกินไปนะน้องผมเคยร้องเพลงนี้ไว้ดังทั้งประเทศเลยดังทั้งประเทศดังทั้งประเทศดังอยู่เพลงเดียวแล้วไม่หรอกคนแค่นี้ก็เป็นโอ้โหเป็นเพลงแบบว่าร้องกันทั้งปีทั้งชาติแล้วไม่เป็นคลาสสิกไปแล้วเคยไปขึ้นร้องเพลงเพลงนี้ไหมไม่เคยเป็นเวลาเวลาทั้งที่มาเวลาเลยร้อนอันใดปกติเห็นหลบแต่ดนตรีอันนี้หลบเนื้อร้องด้วยพี่แมทแอบหาวเดี๋ยวหาตัวเลยนะผมว่าเอาน้ำท่อมมาสักแก้วดีกว่าก็ขำตัวเองเหมือนกันเฮ้ยทำไมมันเหมือนอย่างนี้ฟันยังเหมือนเลยมันเหมือนนี่วะพี่เปิ้ลเราสามารถกลับมาเป็นพี่เป็นน้องกันได้เหมือนเดิมไหมอะไรที่มันขาดแล้วมันกลับมานะกลับมานะเฝดเฝดจะร้องไห้แล้วเฝดคุณเฝดทำไมคุณถึงเอาเพลงนี้มาร้องนี่เขากินใจนี่เขาร้องไห้อะไรเมื่อกี้เนี่ยคืออยากจะถามว่าเราเนี่ยสามารถกลับมาทำรายการด้วยกันอีกได้ไหมอันแน่อันแน่อันแน่อันนี้ต้องเป็นข่าวเลยนี่แทบไม่ต้องให้ทายเลยเนี่ยเฮ้ยต้องทายสิไม่ทายได้ไงทำไมให้ทายโอ้โหโกรธอะไรอ่ะโมโหเมื่อกี้ยังง่วงอยู่เลยตอนนี้โมโหใช่ไหมทำไมร้องเพลงแอบเหงาเพราะอะไรเพราะอะไรคิดถามอะไรนะเพื่อนให้เป็นเพื่อนกันซะละถามว่าคุณร้องเพลงแอบเหงาเพราะอะไรก็น่าจะรู้นะเพราะอะไรกูอะรู้มึงอะรู้ไหมมึงกับใครกิ๊กพูดมึงกับมึงแค่ไหนขอโทษครับป๋าไปเรียกไอ้กิ๊กซะแล้วอะดูสิไอ้ไปว่าพี่ครับอ๋อพี่ไอ้ไปว่าพี่ผมถามจริงแล้วเขาเป็นคนที่ลืมมากเลยเหรอชื่อลูกนี่จำไม่ได้เหรอลูกเขามีใครบ้าง4คน4คนชื่ออะไรบ้างชื่อออส่วนมีออการ์ดออก้าออกูดออเกตแล้วเราออะไรออส่วนเล่นไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยใครเป็นคนโตออการ์ดออก้าออกูดออเกต
ใครโตสุดเอากัดออกจ้าเอากูดออกเกเฮ้ยเดี๋ยว AI มันลวนเอ้ย AI ลวนแล้ว AI ลวนใครเตะปักใครเตะปักพี่เอาแล้วเขาลืมชื่อเขาลืมชื่อกัดออกจ้าเล่าเหตุการณ์ที่เขาลืมชื่อลูกดิคือเขาน่ะจะพาลูกไปโรงเรียนแต่ทีนี้เขาเรียกชื่อลูกผิดไงเขาจะพาไปซ้อมเจ็ตสกีนี่แหละตัวไปโรงเรียนหรือไปซ้อมเจ็ตสกีเอาไอ้เนี่ยต้องถามอะไรนักหนาเนี่ยออกก้าออกกู๊ดออกกู๊ดจะพูดถึงไหนเนี่ยลูกคนโตอายุไหนแล้วลูกคนโตอ่ะออสิบอออะไรก่อนลูกคุณอ่ะอออะไรออกัสออกัสออกัสสิบสิบสามออสิบสามแล้วออก้าสิบสองออกูดแปดออเกรสเจ็ดมันพูดเองมันทำชื่อยังไม่แน่ใจอยู่เลยแล้วคุณเรียกชื่อลูกผิดเลยสลับไปมานี่คืออะไรไม่คือหลายคนไงบางทีนอนเรียงอยู่เงี้ยเราจะเรียกออก้าอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไปเรียกออกูดลูกอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองบางทีมันสลับบ้างแต่เมียเป็นคนขี้รำคาญแม่จูนน่ะแม่จูนเขาจะเป็นคนชอบจับผิดเอาอีกแล้วเรียกชื่อลูกผิดอะไรเงี้ยมันก็ไม่เห็นแปลกอ่ะถูกป่ะแปลกเนี่ยฮะแปลกยังไงแปลกยังไงลูกเขางอนนะลูกเขางอนเรียกผิดเนี่ยนี่ไงแฝดเขาบอกไงลูกงอนลูกนี่บ่นตลอดเลยเอ๊ะทำไมพ่อเรียกชื่อหนูผิดไม่เคยนะลูกคนไหนที่บ่นออก้าออก้ากับออกัสอ๋อเหรออ๋อชอบเรียกชื่อลูกคนเล็กมากกว่าถูกไหมแล้วก็ลูกคนเล็กเนี่ยออเกสเนี่ยมันส่วนมากจะถูกลืมบ่อยๆลืมที่ไหนลืมยังไงลืมในปั๊มไงจำได้ป่ะลืมลูกในปั๊มเหรอไปเติมน้ำมันแล้วลืมลูกไว้ในปั๊มอ่ะคนที่ลืมลูกในปั๊มเนี่ยกี่ขวบตั้งกี่ขวบคุณรู้ได้ยังไงเนี่ยคืออะไรคุณเคยเหรอเมื่อ2เดือนที่แล้วเมื่อ2เดือนก่อนเองเหรอเมื่อ2เดือนก่อนขับรถเข้าไปในปั๊มแล้วผมก็ไปฉี่แล้วลูกบอกว่าเดี๋ยวจะไปซื้อของในเซเว่นแยกย้ายกันไปผมฉี่กลับมาถึงปุ๊บใช่ไหมผมก็ขับรถถอยหลังเลยถอยหลังเสร็จขับรถกลับไปเกือบจะถึงปากซอยบ้านแล้วเอ๊ะไกลไหมกี่โลประมาณไม่ถึงโลเอ๊ะทำไมมันเงียบเขาปกติเขานึกว่าเล่นมือถือกันเราหันไปอุ้ยเฮ้ยลูกหายไปไหนวะเฮ้ยไม่ไปกันสองคนเองเหรอก็เขาเข้าไปในเซเว่นสองคนใช่แล้วก็มึงลืมลูกสองคนอยู่ในเซเว่นใช่จนกลับไปบ้านเสร็จแล้วผมก็ขับรถกลับมาลูกก็ยืนจูงแล้วก็ยืนรออยู่หน้าเซเว่นแล้วเขาก็ถามลูกก็ถามป้าไปไหนมาเราบอกเล่าไปแหละไปไหนมาใช่ลูกถามว่ารับขนมจีนซาลาเปาเพิ่มไหมเห็นบอกว่าคุณปั้นเขาไปไหนไม่ไหนเขาชอบใส่หมวกเพราะอะไรฮะก็คือใส่หมวกก็ช่วยให้หน้าเขาตึงได้เฮ้ยใส่หมวกหน้าตึงได้ไงแฟนนอนที่ใส่หมวกเลยคือคนเราเนี่ยถ้ามันเหี่ยวมันย่นมันจะต้องไปฉีดโบท็อกใช่ทีนี้ว่าใส่หมวกมันก็ไม่ต้องฉีดโบท็อกแล้วมันก็ช่วยได้หน้ามันก็ตึงแต่กับพริบตาไม่ได้นะทำไมมันตึงเดี๋ยวนะเรื่องจริงป่ะเนี่ยคะไม่ใช่เพราะเมียชอบว่าบอกว่าหน้าเรามันเหี่ยวไงหน้ามันย่นเราก็เลยมีวิธีแก้เพราะเราไม่อยากไปฉีดมันเจ็บหน้าไงก็เลยใช้หมวกเนี่ยแหละแทนโบท็อกเอาหมวกแทนโบท็อกได้ไงวะเอ้าทุกคนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องฉีดโบท็อกแล้วใช้หมวกเนี่ยหน้าตึงเลยยังไงอ้าวมีสาธิตด้วยว้าวไหนลองดูสิพี่บอลตึงสงสัยอะไรอยู่ตลอดอ่ะทำไมคิวมันเลิกกันน่ะถ้าอย่างนี้เราอยากลงไปอายุ40ใช่ไหมเราก็เบอร์นี้เพราะอยากสัก30ใช่ไหม30แล้วก็โอ้ตึงเลยลงไปอีกนิดนึง15ถ้า15ก็ใส่ดิ2 ขวบเต็มที่เราไม่แน่นได้คุยจะกลับแล้วนะเดี๋ยวสิพักไปก่อนเขาข้างหน้าเขาสนุกกันอยู่ค่ะเราโกยไปด้วยไหมคะต้องโกยโอ้โหนี่ละเริ่มต้นนี่กันไหนดูไปดูมาเหมือนติ๊กกลิ่นสีเลยเนี่ยยังไม่ตายป่าลองหลับตาหน่อยลองหลับตานี่หลับอยู่นี่กูหลับอยู่หลับอยู่เหรอนี่กูหลับอยู่ก
ึงมาตาแห้งนี่นี่มาเป็นริ้วๆอย่างนี้เลยโอ้กลายเป็นเด็กอินเตอร์เลยโอเคถามคำถามเรื่องราวของพี่เปิ้ลเขากลัวแมลงสาบใช่ไหมอย่าบอกนะว่ารู้เรื่องนี้อีกอ่ะต้องฟังเลยเขาเนี่ยเหมือนไม่ได้กลัวแมลงสาบนะเหรอแต่เขาเนี่ยใช้แมงสาบเนี่ยเป็นข้ออ้างเรื่องอะไรเพื่อจะทำร้ายเมียบางทีเขาโมโหเมียไงแล้วก็จะตีเมียเนี่ยเขาก็อ้างว่าไอ้แมงสาบก็เขาก็ทุบจนโอ้แรงมากเลยไม่เอาดิอย่าเมียแอบร้องไห้หลายครั้งแล้วคุณวางแผนฆาตกรรมเมียคุณหรอคุณเปิ้ลไม่ใช่ทำไมคุณเป็นคนแบบนี้เดี๋ยวแล้วไงแล้วคือเรื่องของเรื่องเราชอบไปกินบะหมี่ข้างทางอ่ะร้านหน้าตึกแถวอะไรอย่างเงี้ยหน้าตึกแถวเราก็ไปกินกินกินอยู่เว้ยทำไมถ้ามีภาพแต่เฉพาะวงจรปิดนะเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยภาพเปิ้ลคือล้มโต๊ะวงเมียนี่บะหมี่เต็มเลยอ่ะเตรียมพร้อมตบกันเลยมีเรื่องกันแต่จริงไม่ใช่แมงสาบมันไต่เข้ากางเกงเงี้ยมันไต่เข้าไปเงี้ยเราก็แบบเราก็กินกินอยู่เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใครใครโอ้โหโคตรคว่ำเลยคนก็นึกว่าแบบวิ่งทุบตีกันเปิ้ลดูจากข้อมูลการปิดเปิ้ลนาคอนทำไมตัวจริงเป็นอย่างนี้ตีตีแต่แฟนเขาบอกไม่ใช่นะเขาบอกแฟนเขาบอกไม่ใช่โมโหเลยโมโหเมียคุณโมโหทำอะไรไม่ได้คุณหาเรื่องตีเมียแมงสาบก็เลยอ้างว่าแมงสาบเข้าเกงก็เลยล้มโต๊ะเลยโอกาสได้โอกาสเขาบอกว่านี่ใครเล่าให้ฟังแฟนใครเล่าให้คุณฟังคุณจูนไงครับจูนเล่าเองจูนบอกว่าคือจูนบอกว่าไม่จริงคือดีเมียไม่เป็นอันตรายนะโต๊ะนี่เฉียดหัวคิ้วไปเลยนะเมียร้องไห้สองอาทิตย์อ่ะแล้วทำไมคุณไม่เข้าไปช่วยล่ะโอ้โหถามจริงออกกู๊ดออกการ์ดขอโทษเรื่องราวของพี่เปิ้ลเฮ้ยรู้เรื่องมันเยอะเป็นไงรู้เยอะนะรู้เยอะนะเหมือนอยู่บ้านเดียวกันเลยอ่ะจริงๆโอเคเดี๋ยวผมให้โอกาสพวกคุณได้พูดคุยกับเขาถามคำถามภรรยาของคุณเปิ้ลครับเพิ่งตัดสินใจไปทำศัลยกรรม1จุดมาในร่างกายจริงเหรอเหรออ๋อขอถามว่าภรรยาคุณเปิ้ลไปทำศัลยกรรมอะไรมาครับรู้มั้ยรู้มั้ยผมไม่รู้ผมจะมานั่งตรงนี้ได้ยังไงล่ะครับบอกได้ไหมบอกได้ไหมบอกได้ไหมฝาแฝดของคุณเปิ้ลรู้ข้อมูลลึกมากๆเลยนะครับแต่เขาจะเป็นใครช่วงหน้ารู้กันแน่นอนให้โอกาสพวกคุณได้พูดคุยกับเขาถามคำถามภรรยาของคุณเปิ้ลครับเพิ่งตัดสินใจไปทำศัลยกรรม1จุดมาในร่างกายจริงเหรอตอนนั้นเปิดยังผมขอถามว่าอุ๊ยฉันเรียกแทนดวงเขาผมอ๋องขอถามว่าภรรยาคุณเปิ้ลไปทำศัลยกรรมอะไรมาครับรู้ไหมรู้ไหมผมไม่รู้ผมจะมานั่งตรงนี้ได้ยังไงล่ะครับบอกได้ไหมบอกได้ไหมบอกได้ไหมผมเป็นฝาแฝดเขาผมก็ต้องรู้ว่าภรรยาผมเนี่ยเขาไปทำอะไรมาอุ้ยใช่เขาภรรยาผมใช่เขาว่าภรรยาผมร่วมกันเหรอตกลงคุณเป็นแฝดหรือเป็นชู้กับเมียผมครับภรรยาของเราคุณเป็นแย่แล้วเราชอบใหญ่ๆเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำคุณจะคุยกับเขาไม่ได้คุณอ๋องเนี่ยทำหน้าอกมาครับเฮ้ยเขารู้เนี่ยภรรยาของผมนะไม่ใช่ของแกของฉันของฉันเอาพี่ตามแกพี่ตุ้มตามแม่จูนอนุญาตให้พี่เปิ้ลมีเมียน้อยได้ตอนอายุเท่าไหร่พี่สัญญาแบบนี้ด้วยเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้คือไม่ได้อนุญาตก็เขาก็มีเรื่อยๆนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี่เมื่อกี้กล่าวว่าถ้ารู้เนี่ยแสดงว่าสนิทจริงแต่ไอ้นี่ไม่รู้แสดงว่ามั่วละมั่วละไม่ใช่ให้ไหนได้ให้ไหนยิ้มอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีแม่จุนให้มีได้ตอนอายุ70ใช่ใช่ไม่ไอ้เมียผมเขาบอกว่าถ้าจะมีเมียน้อยอย่าเพิ่งมีแต่ถ้า70เมื่อไหร่มีได้ผมก็เลยพูดเองนะผมบอกผมรอนะแต่เขาบอกว่ามีข้อแม้ว่าจะต้องเป็นผู้หญิงที่มีอายุแก่กว่าแกนี่รู้เยอะนะเราอ่ะมินมีคำถามเออมินมีคำท้ามีคำท้า
ถ้าคุณเปิ้ลนาครตัวจริงเนี่ยวันนี้เขาไม่ไว้ผมปิดหน้าม้าออกมาแล้วเขาต้องเปิดเผยขึ้นไปคุณกล้าเปิดไหมกล้าเปิดไหมคุณกล้าเปิดไหมผมยกมือขึ้นไม่ได้ดิเนี่ยตัวเนี้ยผมมือเปียกแล้วเนี่ยทำอะไรยกมือขึ้นไม่ได้เอามือทำอะไรไม่ได้มือต้องอยู่ข้างขาตลอดอ่ะโอเคลักษณะเหมือนฝาแฝดตัวจริงเป็นคนขี้บ่นลักษณะขี้บ่นกำลังขี้บ่นให้ยืนอยู่นิ่งๆไม่บ้านกูเลยเมื่อไหร่จะมีเมียแล้วอ่ะว่าอยู่คนเดียวก็สบายกว่าฮะดีแล้วไม่มีเดี๋ยวตอนนี้ถามคนนี้เพื่ออะไรยังคบนางงามอยู่หรือเปล่าอย่าย้อนดิออกก้าออกสวดออกกับออกเองออกสวดออกสวดเองเอาละโอเคผมให้เวลาพวกคุณพอสมควรแล้วอ่ะพี่อ๋องครับพี่ข้อมาแม้จะรู้เรื่องของคุณเปิ้ลเขาเยอะมากเนี่ยแต่คุณไม่สามารถโกหกจอนผมของคุณได้หรอกคือตรงนี้แล้วผมเนี่ยใส่วิกผมขอทายว่าใส่ว่าพี่หอยครับเอาเสียหน้าหอยเอาเสียหน้าหอยพี่เปาแต่หนูมองว่าถ้าเกิดกล้าเล่นกันสักขนาดนี้แล้วก็กล้าเล่นกับพ่อด้วยหนูคิดว่าน่าจะอยู่ในวงการตลกพวกตลกทีมตลกกันว่างั้นเถอะแล้วมุกออกัสออก้าออกูนาเกตคือมันได้จังหวะอะไรพอดีเลยจังหวะตลกจังหวะต้องตลกคือไปไหนไม่ออกแล้วออกัสออกกูแล้วตลกที่เล่นจังหวะเก่งๆอ่ะก็ต้องเป็นอนุยค่ะหนุยพี่หนุยพี่หนุยพี่หนุยโอเคพอได้อยู่นะใช่จังหวะการพูดกับคนนั้นเออว่ะหน้าพี่หนุยพอพูดพี่หนุยก็นึกโครงพี่หนุยได้เหมือนกันนะว่าวิธีการพูดอะไรเงี้ยดูมีความลุกทุ่งคือพวกลุกทุ่งนี่เขาจะพูดคุยเก่งพอออกคอนเสิร์ตบ่อยถูกไหมเขาโต้ตอบเขาเรียกว่าสำเนียงคนต่างจังหวัดโอเคโอเคมีลีลาการพูดลีลาการพูดลักษณะอย่างนั้นแล้วก็ผมมีอยู่สองคนมีอยู่สองคนที่ชอบแบบงึกงักอย่างเงี้ยลุกลี้ลุกลนพี่หนุ้ยคนหนึ่งพี่หนุ้ยเขาต้องถามอะไรนักหนาแต่เวลาหัวเราะผมว่าพี่หนงพี่หนงคือเขาพี่น้องกันไงโนกับนุ้ยเขาพี่น้องกันเขาพี่น้องกันลักษณะเหมือนกันใช่ใช่โนกเลยนุ้ยทิ้งแต่อีกท่านหนึ่งที่รู้สึกว่าหน้าเขาลงกับพี่เปิ้ลสุดๆเลยพี่กล้วยพี่กล้วยนัก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 กล้วยทุกคนออกแนวใส่ตลกหมดเลยนะพี่เปิ้ลวิเคราะห์ก่อนไอ้บุคคลคนนี้ผมต้องบอกก่อนเลยนะผมก็เป็นแฟนคลับของรายการนี้ผมดูเกือบทุกเทปผมชอบเป็นรายการที่สนุกมากผมไม่นึกนะว่าพอเริ่มรายการแล้วผมดูปุ๊บอะทำไมรายการถึงเอาอะไรง่ายๆมาให้ผมทายพอเริ่มต้นปั๊บร้องเพลงมาปุ๊บผมชี้เลยว่าเสนาหอยแล้วผมดูจากคอขนาดของความกว้างหอยแน่นอนเพราะหลายๆเรื่องครับหอยเขารู้หมดนี่ไงหอยเขาจะรู้เรื่องส่วนตัวรู้เรื่องจุ๊บมาตามเรื่องเขาจะรู้แต่พอเริ่มดูไปเริ่มดูสักพักหนึ่งเริ่มความจำไม่ดีแล้วแล้วคนเราอ่ะพอเวลามีพินุษบ่อยๆ อันนี้เป็นหลักการของตำรวจเลยนะเขาเรียกว่า body language มันจะพูดภาษากายออกภาษากายออกหอยไม่ใช่แบบนี้หอยไม่เป็นมีอยู่คนเดียวโอเคแล้วผมก็ชอบดูเขาด้วยดูจากลักษณะการเขาตลอดการท่าทางอย่างนี้แล้วเขาเป็นคนที่เกรงใจเขาน่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยโกหกใครเก่งผมทายเลยนะคุณตัดสินใจเลยผมขอตัดสินใจว่าฟันธงเลยนะครับว่าเป็นพี่ชายผมเองพี่นุ้ยเชิญยิ้มครับพี่นุ้ยเมธาฟ้าแวบๆเมธาฟ้าแวบๆเมธาฟ้าแวบๆใช่เดี๋ยวเราจะรู้กันว่าวันนี้เขาจะสำเร็จหรือเซอร์ไพรส์และฝากคนละฝาวันนี้ครับคุณเปิ้ลทายว่าเป็นพี่หนุ่ยใช่หรือไม่และคะแนนโชว์ตรงมานะสวัสดีครับพี่หนุ่ยเป็นไงอ่ะพี่หนุ่ยครับผมว่าแล้วเฮ้ยผม
ไม่เคยเห็นพี่กระตุกไหลอย่างนี้นะกระตุกไหลกระตุกมันเดี๋ยวอันนี้กระตุกไหลนี่กระตุกไหลก่อนเดี๋ยวเราพี่รุดมากเลยพี่รุดมากเลยเนี่ยพอเขาจับกระตุกไหลลูกเขาชื่ออะไรออกกัดออกส่วนออกก้าออกกัดออกกิ๊กออกพูดออกก้าออกกัดออกก้าออกพูดออกแก๊สพี่น้องค่ะพี่น้องถามหน่อยค่ะแล้วทำไมต้องร้องแอบเหงาเออทำไมวะทำไมวะมันแบบว่าชี้ตัวมากชี้เป้ามากก็ไม่รู้จะร้องเพลงใครเนาะเพราะว่าพี่เปิ้ลมาใครที่ร้องไก่ไก่อ๋อลิขสิทธิ์นะเวิร์กพอยต์ไม่ให้ร้องเพลงนี้ลิขสิทธิ์ตัวเองก็ร้องไม่ได้มีคนจะไปร้องแล้วยังอ๋อไม่ได้เพลงอะไรฮะไก่ไก่เลยเนี่ยโอ้ร้องไม่ได้ฮะผมไปร้องผมยังเสียลิขสิทธิ์เลยโอ้ร้องได้พูดเลยไก่ไก่ไก่เนี่ยเดี๋ยวมันไม่เหมาะกับพี่เปิ้ลไงมาร้องไก่ไก่ร้องไก่เงาเนี่ยมันทำให้ผมคิดอยู่อย่างนึงคือทีมงานเนี่ยอาจจะแบบทำให้ผมเป๋โดยการเอาที่จะไม่เป๋เนี่ยมาทำให้เราเป๋ใช่แต่เขาไม่คิดว่าเป็นพี่หน่งอ่ะคิดว่าเป็นพี่นุ้ยมากกว่าทำไมคิดว่าเป็นนุ้ยอ่ะผมไม่เคยเห็นพี่หน่งแบบอย่างนี้เนี่ยแต่ผมมาเห็นพี่นุ้ยเป็นบ่อยตอนแรกคิดว่าหอยแต่ตอนหลังพี่นุ้ยแน่นอนแล้วไม่คิดถึงผมเลยอ่ะไม่มีเลยไม่มีพี่หน่งอยู่ในหัวเลยแต่ร้านบะหมี่ร้านบะหมี่ทำไมไม่ใช่ไม่ใช่ร้านบะหมี่คืออะไรฮะเมื่อกี้น่าจะพูดถึงบะหมี่ผมไปล้มโต๊ะล้มที่ร้านบะหมี่ผมก็ได้นี่ไอ้จ้องร้านเขาเก่งแล้วไม่ใช่ยังเปิดอยู่อ่ะอะไรนะครับเปิดกี่โมงเปิดแปดเปิดแปดโมงฮะปิดแปดโมงครึ่งขายดีเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินกาแฟกินกาแฟทำไมโนคอฟฟี่มาถามแท้อยู่แถวไหนอยู่แถวไหนกาแฟกาแฟร้านกาแฟพี่หน่งวิวดีมากเพราะว่าเขาอยู่ตรงโค้งพอดีใช่รถเยอะมากเออใช่รถผ่านรถแห่โค้งเข้าไปเลยพาลูกเล่นเข้าไปโอ้ยเยี่ยมมากพาลูกเล่นเข้าปูไปลูกกินพ่อส่งให้ลูกเอ้ยเมสซี่กับโรนัลโดโอเควันนี้ภารกิจของคุณเปิ้ลนะครับถือว่าเซอร์ไพรส์นะถือว่าวันนี้ขอบคุณพี่เปิ้ลมากเมื่อไรจะมีใครสักคนที่เป็นของเราเมื่อไรจะมีใครสักคนนะที่รักเราเท่านี้ผมเป็นฝาแฝดเขาผมก็ต้องรู้ว่าภรรยาผมเนี่ยตกลงคุณเป็นแฝดหรือเป็นชู้กับเมียผมครับโอ้โหคุณโหน่งสวมรอยเป็นฝาแฝดคุณเปิ้ลดินแหนบเนียนมากๆเลยครับทำเอานักสืบทายกันไม่ถูกเลยฝาแฝดคู่ต่อไปสนุกไม่แพ้กันแน่นอนครับแต่จะเป็นใครนั้นไปลุ้นกันต่อเลยครับโอเคเอาไปพบแล้วแฝดคนละฝาครับเดี๋ยวพวกคุณนะมีหน้าที่เป็นนักสืบนะฮะวิเคราะห์จอดลึกให้ดีผมบอกว่าสิ่งที่ซ่อนยากที่สุดนะคือบุคลิกภาพใช่ดูเรื่องบุคลิกภาพอยากรู้ว่าวันนี้ใครจะไม่เป็นแฝดแล้วเป็นแฝดเป็นแฝดของใครใช่คนนั้นเนี่ยจะอันตรายที่สุดเพราะเขาจะเล่าเรื่องเราเขาจะเล่าเรื่องเราเหมือนแบบเข้าห้องสืบสวนตำรวจลักษณะเหมือนแบบคุณนั่งคุยกับพี่หนุ่มในโหนกระแสเลยคือตอบผิดไม่ได้เลยโอเคเอาไปพบแล้วแฝดคนละฝาครับยิ้มเหมือนกันมากมีรักยิ้มด้วยอ่ะจังหวะตบลุมรักโอ้ยเสียงไม่ซ่าจังหวะที่หน้าใครเลยพบเธอจังหวะเธอยิ้มจังหวะเธอเข้ามันเหมือนน้ำอบอุ่นช้าลงกว่าเดิมจังหวะตบลุมรักเสี้ยววินาทีที่ฉันได้เจอจังหวะเราพบจังหวะสบตาอยากหยุดช่วงเวลานี้ไว้ได้ไหมแฟนคนละฝาของคุณคริสจะเป็นใครติดตามกันต่อสัปดาห์หน้าครับ Face Off สัปดาห์หน้าแล้วทำไมต้องดึงหน้าตลอดชีวิตจริงฉันเป็นแบบนี้หรอคริสว่าคริสเป็นนะคะคือคริสเนี่ยจะชอบ
ให้แฟนแต่งตัวคล้ายๆกันมันน่ารักดีก็ใช่บางคนเคยบอกมาแสดงว่ายายนี่คบกันมานานพอจะมีไอเดียแล้วว่าตัวจริงคือใครแต่หน้านี้เหมือนฉันมากจริงมันทำไมเหมือนจังอะหน้าหนูปูทุกอย่างไอ้แพ้นี่มันหน้ามึงชัดๆนะเนี่ยมึงเป็นใครวะหัวมึงสั่นแน่ให้ตบสองมือเลยท้าทายกาแฟนี่เขามีอาชีพเสริมเนี่ยรักดูดวงดูไพ่เอเฟนน่ะดูไพ่เอเฟนน่ะไพ่ช้างผมดูไพ่ออราเคิลเออใช่ๆๆๆเอเฟน